สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport และวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ One Punch Man ฉบับแก้ไขใหม่ตอนที่109โคตร S สำหรับเพื่อนๆที่อายุไม่ถึง18ปีก็ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกผู้ปกครองมาดูด้วยเพราะภาพที่เพื่อนๆจะได้เห็นส่วนใหญ่จะเป็นภาพ18บวกหรือ Rated R นั่นเองถือว่าผมได้เตือนเพื่อนๆแล้วนะครับถ้ายังไม่ฟังกันอีกก็ไปดูกันเลยหลังจากการปะทะกันดุเดือดระหว่างหน้ากากหวานกับโค้ชเอสสุดท้ายหน้ากากหวานก็เอาชนะโค้ชเอสไปได้ร่างของเธอได้กลายเป็นศพนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเมื่อหน้ากากหวานออกไปจากพื้นที่ร่างกายของโค้ชเอสที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นก็มีปฏิกิริยาขยับตัวขึ้นและก็เกิดอะไรบางอย่างกับโค้ชเอสโค้ชเอสกลับมีชีวิตฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเธอก็ถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่หลังจากนั้นก็ย้อนคิดถึงเหตุการณ์การต่อสู้กับหน้ากากหวานเธอไม่สามารถต่อกรกับหน้ากากหวานได้เลยแถมหน้ากากหวานยังพูดดูถูกเธออีกต่างๆนานาและไม่หนำซ้ำหน้ากากหวานยังไม่ได้หลงมนต์เสน่ห์ของเธอด้วยซ้ำไปและหลังจากที่โค้ชเอสได้ต่อสู้กับหน้ากากหวานดูเหมือนว่าเธอได้รู้ความลับอะไรบางอย่างของหน้ากากหวานแล้วและหลังจากนั้นโค้ชเอสก็ได้เดินไปยังห้องนึงณห้องนั้นเธอเปิดประตูออกมาและก็ได้พบกับคนมากมายที่โดนมนต์สะกดของเธอเอาไว้เป็นประชาชนที่โค้ชเอสสะกดจิตเอาไว้เพื่อให้เป็นกองทัพให้กับเธอและในช่วงเวลาเดียวกันมนุษย์ประหลาดใต้ดินที่ถูกฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งจากฟินิกแมนก็เข้าโจมตีโค้ชเอสรวมไปถึงกองทัพของโค้ชเอสการประจันหน้ากันอย่างดุเดือดระหว่างมนุษย์ประหลาดด้วยกันกองทัพของโค้ชเอสปะทะกองทัพใต้ดินดุเดือดเผ็ดมันตัดภาพไปที่ทัตสึมากิและเกโรกำลังต่อสู้ปะทะกันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าทัตสึมากิจะมีพลังมากกว่าเกโรมากนะและในช่วงเวลาเดียวกันเกโรก็สัมผัสถึงพลังของโอรุจิที่มันหายไปเกโรเลยใช้ลูกตาของตัวเองที่มีจำนวนมากมายอยู่ในกองทัพหลังสมาคมมนุษย์ประหลาดนั้นไปสำรวจและก็ได้พบกับซากของโอรุจิมินำซ้ำเกโรก็ได้เจอกับฮีโร่ที่อยู่ใกล้กับโอรุจิที่สุดนั่นคือคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเกโรได้สัมผัสถึงความน่าสะพรึงกลัวของบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในระหว่างที่คิงกำลังเดินสำรวจรังสมาคมมนุษย์ประหลาดอยู่นั้นคิงก็ได้ย้อนกลับไปคิดถึงการแบ่งกลุ่มฮีโร่ในการสำรวจในครั้งนี้การแบ่งกลุ่มที่มีความยุติธรรมสูงมากวัดจากพลังของฮีโร่นั่นคือการแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะมีฟูบุกิแบงและบอมไปด้วยกันกลุ่มที่2มีคิงเพียงคนเดียวคิงได้คิดถึงหนทางหนีออกจากรังสมาคมมนุษย์ประหลาดและก็ภาวนาให้ตัวเองโชคดีไม่ได้เจอกับมนุษย์ประหลาดแต่คิงกับโชคร้ายได้เจอกับมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งคิงช็อกทำตัวไม่ถูกส่วนทางด้านมนุษย์ประหลาดที่เป็นเกโรนั้นก็ได้เห็นหน้าของคิงเกโรเองก็ตกใจเช่นเดียวกันที่ได้ประจันหน้ากับคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกภาพที่เกโรกำลังเห็นนั้นคิงกำลังแผ่จิตสังหารพร้อมที่จะโจมตีเกโรแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเกโรได้เห็นภาพของคิงกำลังวิ่งหนีอยู่เกโรเองก็ทำตัวไม่ถูกและไม่นานนักเกโรก็ตามคิงไม่ทันคิงหายวับไปกับตาคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรส่วนทางด้านเกโรก็พยายามจะตามหาคิงเลยเป็นการเปิดช่องโหว่ให้คิงโจมตีกลับคืนไปด้วยการใช้สแตนในการโจมตีนั่นเองไซดามะมาจัดการตุ้มเรียบร้อยพลังอันน่ากลัวของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเกโรได้สัมผัสและรู้ถึงพลังของคิงพลังที่น่ากลัวที่สุดบุรุษที่ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวที่สุดนั่นคือคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตัดภาพมาที่ร่างจริงของเกโรที่กำลังบ่นพึมพำถึงความน่ากลัวของคิงทัตสึมากิก็ได้ยินด้วยจนทำให้ทัตสึมากิแอบคิดในใจและปราบปลื้มพลังของคิงพลังที่โคตรจะมหาศาลนี้คิงเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆบุรุษที่จะมาปิดบัญชีมนุษย์ประหลาดทั้งหมดหลังจากนั้นทัตสึมากิก็เริ่มซักถามข้อมูลกับเกโรที่ถูกตึงร่างเอาไว้ในช่วงเวลาที่ทัตสึมากิกำลังเปิดช่องโหว่นั้นเกโรได้ใช้ลูกตาของตัวเองที่มีจำนวนมากเข้าโจมตีทัตสึมากิโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าทัตสึมากิได้สร้างบาเรียปกป้องตัวเองเอาไว้เกโรโจมตีทัตสึมากิไม่สำเร็จทางด้านทัตสึมากิเมื่อตั้งหลักได้ก็โจมตีเกโรคืนทันทีและเธอก็ใช้พลังจิตของเธอดึงร่างที่อยู่ข้างในเกโรออกมาและก็สัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่ร่างจริงร่างจริงของเกโรนั้นอยู่ที่ไหนสักแห่งในรังสมาคมมนุษย์ประหลาดตัดภาพมาที่ทีมฮีโร่ที่กำลังเดินสำรวจอยู่อีกหนึ่งทีมนั่นคือทีมของทัตสึมากิแบงและบอมกำลังเดินสำรวจอยู่นั้นในระหว่างนี้ทัตสึมากิได้สัมผัสถึงพลังของพี่สาวพลังอันน่าสะพรึงกลัวของโทรโดในกลุ่มนี้เริ่มพูดคุยกันและหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อต
ัดภาพมาที่คิงหลังจากที่คิงได้ใช้สแตนของตัวเองโจมตีลูกตาของเจโรเจโรเรียบร้อยแล้วคิงก็ได้เดินสำรวจต่อและไม่นานหลังจากนั้นคิงก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาคุณคิงครับเมื่อคิงได้ยินเสียงคิงตกใจกลัวแทบช็อกเลยทีเดียวคิงได้หยุดนิ่งและหันกลับไปมองว่าเป็นเสียงเรียกของใครเมื่อคิงหันกลับไปมองก็ได้เห็นร่างของเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าของเขานั่นคือวากันมะเมื่อวากันมะเห็นคิงก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและก็บอกว่าวากันมะได้หนีมนุษย์ประหลาดมาจากทางนั้นและณเวลานี้วากันมะรู้สึกปลอดภัยเอามากๆเมื่อได้เจอกับคิงฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดวากันมาพูดด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตรอดออกไปจากการช่วยเหลือของคิงแต่ทางด้านคิงก็ปฏิเสธให้ความช่วยเหลือกับวากันมาแต่ด้วยความดีใจบวกความหวังของวากันมาวากันมาได้วิ่งเข้าไปหาคิงในระหว่างที่วิ่งเข้าไปวากันมาถึงกับหยุดนิ่งเพราะได้ยินเสียงของคิงแองจิ้นดังกึกก้องไปทั่วพื้นที่บวกกับจิตสังขารที่คิงแผ่ออกมาราวกับว่าถ้าหากวากันมาก้าวไปอีกก้าวเดียวคิงพร้อมที่จะสังหารวากันมาทันทีสีหน้าอันน่ากลัวจิตสังหารที่แผ่ออกมาคิงแองจิ้นที่ดังกึกก้องมันทำให้วากานมะหยุดนิ่งไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวและสุดท้ายวากานมะก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์ประหลาดและช็อกตายไปเองจากจิตสังหารของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความจริงวากันมาที่วิ่งเข้าไปหาคิงไม่ใช่วากันมาตัวจริงแต่เป็นมนุษย์ประหลาดปลอมตัวมาเพื่อที่จะหาโอกาสในการลอบโจมตีและสังหารคิงนั่นเองแต่สุดท้ายมนุษย์ประหลาดตัวนั้นก็โดนจิตสังหารของคิงเล่นงานจนตายและก่อนที่มนุษย์ประหลาดตัวนั้นจะตายไปก็ได้เห็นภาพจำที่สุดน่าสะพรึงกลัวนั่นคือแววตาอันเยือกเย็นของคิงนั่นเองคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรตัดภาพมาที่กลุ่มของฟูบุกิแบงและบอมตอนนี้กำลังเดินสำรวจและได้มาประจันหน้ากับโคสเอ็ดและกองทัพของโคสเอ็ดการเจอกันของสองสาวสุดเซ็กซี่และแล้วก็จบตอนนี้ไปและแล้วก็จบตอนที่109แล้วนะครับเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับตอนแก้ไขใหม่นี้สนุกมากขึ้นแค่ไหนสนุกแบบใดก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะและชอบจุดไหนและชอบช่วงเวลาไหนที่สุดก็อย่าลืมพิมพ์บอกกันด้วยนะครับและเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าคุณดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆและขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ฟังจนจบเอาเป็นว่าร่ำลากันเพียงแค่นี้และพบกันใหม่กับที่เออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้วพบกันใหม่ครับ